เพี้ยนไปงงไปหมดต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะคะอยู่กับน้องๆ Miss Fruit ด้วยค่ะจริงๆเราคุยกันไปตอนซิงเกิลแรกแล้วเนาะ yes sir เปิดตัวแต่พี่ก็อ้าปากค้างไปแล้วตอนนั้นเฮ้ยไม่เก่งขนาดนี้เพลงก็ดีมากเลยกลับมาซิงเกิลนี้อ้าปากกว้างกว่าเดิมอีกนะคะมันปังมากจริงๆแต่ว่าพี่ขอย้อนไปที่ซิงเกิลที่แล้วก่อนก่อนจะพูดถึงแนะนำตัวกันอีกทีได้ไหมจ๊ะได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิเคล่าค่ะมิกซ์ฟรุตค่ะเย้สวัสดีค่ะโรเชลมิกซ์ฟรุตค่ะสวัสดีค่ะขนมจีนมิกซ์ฟรุตค่ะสวัสดีค่ะโอเปอร์เพชรมิกซ์ฟรุตค่ะเย้สวัสดีค่ะสกาวเดียนมิกซ์ฟรุตค่ะเย้เย้สไตล์มิกซ์ฟรุตของเราเนี่ยค่ะช่องทางติ๊กต็อกไลฟ์อยู่ด้วยเหรอตอนนี้ทุกคนเอ้ยเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะมีอะไรอยากจะพูดคุยกับน้องๆนะคะ2ช่องทางเลยนะ Facebook Fanpage Melo Pop แล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะคะ Melo Pop นั่นเองเอาล่ะมาพูดถึงซิงเกิลที่แล้วเปิดตัวนิดนึงนะคะซิงเกิลที่แล้ว Strawberry Ice Cream เห็นบอกว่าเป็นกระแสในต่างประเทศด้วยใช่ป่ะใช่เออมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดีมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ก็เซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะที่มันแบบโอ้ไอมีนก็อาจโอเคเพลงเราเป็นเพลงสากลก็โอเคคนก็อาจจะแบบเข้าถึงกันได้แต่ก็ดีใจมากๆเลยที่แบบไปถึงขนาดนั้นเลยที่ประเทศไหนบ้างเราพอจะจำได้ไหมที่เขาแบบฟีดแบ็กกลับมาฟังเราเยอะสุดน่าจะเกาหลีป่ะเกาหลีกับจีนเกาหลีจีนใช่อะแล้วก็มีอะไรง่าย There's like Brazil Oh yeah Brazil จริงๆถ้าเป็น streaming อะฝั่งอเมริกาจะเยอะมากใช่ใช่ใช่อันนั้นตกใจเหมือนกันคนลุกแทนเฮ้ยดีมากแต่ว่าจริงคือเพลงของหนูๆอะพอฟังอะเรารู้สึกว่ามันมีความอินเตอร์มากเนาะครั้งแรกทุกคนฟังอาจจะแบบเอ๊ะศิลปินจากประเทศไหนนะอะไรอย่างเงี้ยจะลุ้นกันอยู่เอ๊ะหรือว่าฝั่งอเมริกาบ้างนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างในบ้านเราเองขึ้นวิทยุสากลก็เปิดเพลงของมิกซ์ฟรุตได้เหมือนกันเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากกระแสดีมากเลยนะคะจนล่าสุดตอนนี้กลับมาพร้อมกับเพลงช้าคราวนี้เป็นเพลงไทยบ้างใช่ที่ฟังไปเมื่อกี้เลยชื่อเพลงว่าทำไมไม่รู้ What do I do แล้วทำไมหนูไม่รู้ล่ะคะลูกมันนานเลยคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้อะไรเลยนะคะตอนนี้เพลงนี้พูดถึงอะไรทำไมไม่รู้เพลงนี้ก็ให้น้องตอบไปกันเพลงนี้ก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เหมือนเราเพิ่งผิดหวังมาแล้วเราก็ยังจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไม่ได้ค่ะมันเหมือน after shock เหมือนแบบคนเพิ่ง อกหักมาใหม่ๆเพิ่งผิดหวังมาใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราจะต้องทำตัวยังไงดีทั้งๆที่ข้างในเราอ่อนแอแต่ว่าเราก็อยากที่จะเข้มแข็งในเวลาเดียวกันแต่ก็เหมือนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรจะต้องทำยังไงดีเจอหน้าเขาอีกทีเราต้องทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกซึ่งความรู้สึกแบบนี้พี่ผ่านมาเป็นร้อยรอบแล้วแต่พี่อยากรู้ว่ากุมมือน้องๆเองอ่ะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมก็จริงๆก่อนที่แบบพี่ทีมพี่กรมทีมเขียนเพลงอะค่ะก่อนที่เขาจะเขียนเขาก็จะมีการแบบพูดคุยกับเราก่อนว่าแบบประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นแบบอินสปายอินพุตเข้าไปในเนื้อเพลงด้วยแสดงว่ามันก็ต้องเคยมีอารมณ์ประสบการณ์อย่างนี้บ้างเนี่ยนะเนี่ยนะพี่อยากรู้ว่าเพชรเคยเจอไหมเราดูแบบเป็นสาวสตรองอะเคยมีอารมณ์แบบทำไมไม่รู้ไหมโอ้โหเนี่ยตามเป็นปีเลยค่ะมีเหมือนกันมีไหมมีไหมก็มีบ้างมีบ้างใช่ป่ะแล้วเราทุกคนอ่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะ move on ได้หลัง after shock วันหนึ่งพอเอ้ยเลิศวันหนึ่งพอเราเชลล่ะแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วกันจริงจริงอันนี้เรื่องจริงมากเลยอ่ะหนุ่มจีละจ้าไม่รู้ไม่ได้นับเผลออ๋ออยู่ดีมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะใช่ไม่ได้นับว่าเป็นวันเดือนหรือปีเอาไปเรื่อยๆปีที่ก็เคยนะว่าไปนั่งนะคะสักเก้าเดือนเรานั่งเหงาๆเลยคนเดียวใน MV เราใช้เวลานานไหมสิบปีเฮ้ยสิบปีที่เราตั้งแต่กี่ขวบครึ่งชีวิตแปดขวบต้องบอกความจริงว่ายังไม่เคยเลยค่ะจริงเป็นแบบถ้าเป็นเรื่องชีวิตเคยแบบหมายถึงว่ารู้สึกแบบสับสนอะไรกับปัญหาที่เจออะไรนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักยังไม่เคยนะโอ้ย อารมณ์เราไปทิ้งเขามากกว่าเปล่าที่ผ่านมา ไม่น่าใช่ โอเ
โอเคโอเปอร์เพนราคานานไหมกว่าจะเราจะมูฟออนได้แต่ละทีไม่นานเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบชอบหาอะไรทำอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนค่ะมันก็เลยไม่ได้แบบไปคิดตรงนั้นก็จริงก็ช่วยได้เนาะแต่ก็จะไม่แบบเหมือนไม่หมกมุ่นอะไม่คิดถึงเขาทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยแต่เวลากลับมาอยู่ตัวคนเดียวมันก็มีบ้างก็ยากนิดนึงใช่ป่ะนี่มีประสบการณ์เอาล่ะเพลงนี้เนื่องจากเป็นเพลงช้าแล้วก็เท่าที่คนได้ฟังไปเมื่อกี้มันจะมีท่อนแบบไฮโน้ตเสียงสูงและเสียงผสานเยอะมากเลยอะยากไหมจ๊ะทั้งเพลงเลยทุกคนจ๊ะยากค่ะยากก็มันก็ต้องแบบเวลาร้องก็ต้องตั้งสติตั้งสมาธิดีๆอะค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ฮุกสุดท้ายคือตอนแบบทุกฮุกก็จะมีสลับกันแบบฮุกครึ่งฮุกแรกก็เป็นแบบ2คนหลัก3คนประสานแล้วก็ครึ่งฮุกหลังก็อาจจะสลับคนหลักอะไรก็มีดีเทลแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพลงนี้ได้ถามพี่โปรดิวเซอร์ไหมว่าทำไมมันต้องยากขนาดนี้หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นคำถามแรกเลยค่ะทำไมไม่รู้ใช่ไหมที่เรียกคงอยากแบบดึงศักยภาพของ uh-huh. ทุกคนออกมาให้ uh-huh. เท่าๆกันเลยลองอะไรใหม่ๆซึ่งก็ดึงจริงดึงสุดตอนเข้าห้องอัดเป็นยังไงดึงกันมากไหมดึงเป็น12ชั่วโมงเลยทีเดียวทำจริงใช่ค่ะอันนี้คือเราต้องเข้าไปแบบทีละคนก่อนนี่ถูกป่ะใช่ลายใครลายมันเลยใช่ค่ะไอ้12ชั่วโมงคือรวมกัน5คนแล้วถูกใช่ใช่โอ้ยโอเคถ้า12ชั่วโมงคนเดียวนั่นน่ากลัวอยู่นะถ้าคนแรกอ่ะเรียนตามเพลงเลยค่ะก็ขนมจีนก่อนขนมจีนก่อนกดดันไหมไม่ค่อยค่ะพี่เมฆค่อนข้างชิลค่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ชิลในเรื่องของการทำงานแต่ว่าเหมือนไวบ์เขาค่อนข้างแบบว่าเป็นกันเองก็จะไม่ได้มีอารมณ์แบบมาดุมาอะไรเราอย่างนี้ใช่ไหมไม่จะเป็นแบบช่วยบิวบอกทริคอะไรอย่างนี้มากกว่าก็จะบอกว่าแบบเพิ่มตรงนี้หน่อยลดตรงนี้อีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่มันต้องมีแบบซีนเขาเรียกอะไรเทคแรกที่เข้าไปอ่ะมันอาจจะยังแบบมีความแบบจับไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้มันจะไปทางไหนวะตอนนั้นเราก็ลองให้มันร้องออกไปก่อนแล้วค่อยแบบค่อยมาจับกันจับดูทางกันทีหลังแบบประมาณเทค2เทค3ก็ค่อยมานั่งแบบจูนกันอีกทีนึงแต่ว่าเทคแรกก็ร้องๆไปแล้วมีใครใช้เวลานานสุดมั้ยคะใน5คนนี้ก็ฟูแล้วไม่ได้นะเราไม่ได้นะใช่อะไม่เพลินๆเลยเนาะใช่ใช่เขาว่าเพลินเลยใช่รู้ตัวอีกทีอ้าวมืดหมดแล้วจริงอะไปสองคนตื่นจริงใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วคนนี้อย่างเวลาลายภาษาเวลาอัดเนี่ยคือเขาก็จะอัดทีละคนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วเขาค่อยเอามารวมกันใช่ครั้งแรกตอนที่พี่ฟังว่าเป็น5คนรวมกันอะกับเพลงเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกมันยังไม่ได้มิกซ์แบบถ้าฟังตอนที่อัดเสร็จแบบวันนั้นเลยอะค่ะก็รู้สึกแบบจุกเนาะจุกแบบจุกดีหมายถึงว่าแบบหูมันแบบมันเขาเรียกอะไรอะมันยิ่งใหญ่อลังการและซ่ามากแบบมันฟูใช่แล้วพอเขาเอาไปมิกซ์ให้มันทุกอย่างมันแบบลงตัวกลมกล่อมมันก็ออกมาแบบนุ่นนวลเนาะพอพอไม่ฟังตอนฟังครั้งแรกอะตอนยังเป็นแบบเป็นเดโมอยู่คือเพลงนี้มันเพาะอยู่แล้วแต่ว่าตอนมันเป็น5คนมันก็โอ้ my god มันดีเนาะใช่จริงๆพี่ยอมรับเลยว่าครั้งแรกที่พี่ฟังอะพอเข้าท่อนแบบฮุกที่เริ่มประสานกันพี่นั่งหลับตาอยู่เนี่ยแล้วเหมือนแบบซึมซับกับมันอะเพราะมันอบอวลมันพอไปหมดดนตรีอะไรมันเสริมไปหมดเลยมันความรู้สึกนั้นจริงๆอะซึ่งคิดว่าทุกคนอยากจะลองฟังสดๆดูไหมอุ้ยได้ไหมได้แบบแกะเชือกผ่าปอดเพราะว่าไอ้เชือกนี้มันรั้งหนูสุดคือนั่งไปแล้วก็แบบแอบแกะได้ไหมหน้ามันติดเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เสียงเราต้องเช็คกับมันกับบังลมมันติดพุงค่ะสายนะ That's you Oh my god that's me Yeah that's you and my ex boyfriend Oh okay ไหมได้ไหมทำไมมันสูงจังเลยเทียบเคียงก่อนใช่สูงมากMa, are you ready? Yes. Okay, Ma. Okay. 1, 2, 3. What do I do? What do I do? What do I do? 그여긴해쳐던지쳐다와참매매 blue. What do I do? 긴밤잠에정리빈캐는눈담은거라이 What do I do?ทุกครั้งที่เธอรู้ต้องทำใจให้ฉัน without you What do I do บอกที่ฉันต้องทำไงให้เธอนั้นไม่หายไปโอ้โห
บไหมคะคุณพี่เมื่อกี้เริ่มร้องเราเห็นแบบเอ้ยพี่ชอบดีฝุ่นมันดีมากเลยเนาะดีจริงดีไหมเขาทิกตอกเลิศไหมลดมากเลยนะยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของเราเลยนะโอ้โหร้องสดดีมากเลยอ่ะโอเคแบบอบอุ่นจริงๆอ่ะขนลุกยังขนลุกไม่หายพี่อยากรู้ว่าแบบครั้งแรกที่เราต้องร้องเป็นแบบผสานกันจริงๆอ่ะมันแบบมันมีแบบติดขัดๆหรือว่ามันมีใครแบบแพทไปแพทมาอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยก็มีช่วงแรกก็มีค่ะมีมั้ยมันต้องทำสมาธิมากๆเลยอ่ะเนาะเพราะมันก็5คน5ลายไปเลยใช่ๆมันไม่มีใครให้เราเกาะไปด้วยอ่ะคือเราต้องพยายามเกาะกันเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าคนนึงแป๊ดไปนี่คือแบบหายไปเลยหายไปเลยยากจริงสุดยอดเลยนะคะแต่ว่าคือมันออกมาพี่ว่าคุ้มค่ากับการที่แบบใส่ความพยายามไปขนาดนี้เพราะว่ามันออกมาเพราะจริงๆนะคะซึ่ง MV ออกมาก็ดีมากสวยมากน้องๆก็คือจะเห็นน้องๆในอีกมุมนึงเพราะว่าซิงเกิลที่แล้วก็จะดูแบบสนุกซิงเกิลนี้ดูแบบในมุมแบบเศร้าๆกันบ้างเหรอคะฟลิปเลยอ่ะใช่ป่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนให้มันดูแบบเหมาะกับบรรยากาศหน่อยนิดหน่อยเล่าถึง MV เพลงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าเอาจริงทุกคนดูมีคู่หมดยกเว้นสกาวเดินของพี่สกาวเดินไปนั่งอยู่บนเสาไฟฟ้าคนเดียวทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเอางี้ถามสกาวเดินก่อนว่าทำไมเราเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่คือเหมือนตอนที่แบบพี่ทีมแต่งเพลงนึกอยู่พี่ทีมเขียนเนื้อใช่พี่เขาก็แบบมาถามเรื่องราวจากเราว่าแบบใครมีแบบเรื่องราวอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยในแบบมุมความรักอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูยังไม่เคยมีใช่ก็เลยพี่หลินพูดกับก็เลยแบบให้หนูเป็นคนเดียวที่ไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคู่ตีความแบบใหม่ใช่หนูก็เลยตีความเป็นในมุมเพื่อนก็คือ4คนนี้คือ4คนนี้ก็จะมีความเศร้าของตัวเองแล้วหนูก็จะเป็นความเศร้าที่แบบว่าเห็นเขาเศร้าแต่แบบเราไปปลอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ็บจี๊ดใช่มันซึมซับของทุกคนเออเศร้าเศร้าตอนแรกเหงาบนเสาไฟฟ้าคนนี้ใช่มันดูเป็นความเหงาบนเสาไฟฟ้าที่แบบเอ๊ะหรือว่าแบบเรารอใครสักคนอยู่หรือเปล่าแต่เศร้าแบบไปนั่งรอเล่นๆเพื่อนขึ้นไปด้วยเขียนรอด้วยนะเมื่อไหร่มารออยู่ที่เสาไฟฟ้าได้มารอสี่คนนี้ขึ้นมาด้วยเป็นยังไงเสาไฟแค่นี้เฮ้ยแต่ว่าในภาพปกเขานั่งอยู่บนเสาไฟฟ้าทุกคนนะนั่งอยู่ทุกคนค่ะแล้วก็จะมีปีนมุมนั้นมุมนี้แต่คราวนี้เรามาดูความรักของแต่ละคนหน่อยดีกว่าแต่ละคู่อีกสี่คนที่เหลือเริ่มมาที่สาวคนแรกของเราขนมจีนเริ่มมาคนแรกเลยในเรื่องของเราเป็นยังไงเรื่องนี้สตอรี่ของหนูเป็นเกี่ยวกับเฟรนด์โซนเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาแบบมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าอะไรแล้วก็เหมือนแบบเราก็เป็นเหมือนไม่อยากจะพูดว่าน่าจะเป็นเจ้าของร้านถ้าดูจากเป็นในรถน้ำนั้นก็แล้วเหมือนเขาก็มาทันแบบมากับเพื่อนเขาอีกแก๊งนึงที่เราก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็น่าจะแบบเพลินๆแล้วตอนนั้นแล้วเขาก็แบบถามเราว่าแบบคิดอะไรกับเราปะเนี่ยอะไรเงี้ยดูแลเราดีขนาดนี้ถามด้วยเขาถามเราแล้วไงเราตอบว่าเราก็คิดสักพักนึงแล้วเราก็พิมพ์กลับไปว่าคิดเราตัดหลุดแล้วว่าจังหวะเนี้ยแหละเวลาที่เราคบกันมานานแล้วมันต้องแบบหลุดออกมาต้องลงเขาขำใส่หนูเขาใส่หนูแล้วต่อยังไงอะอย่างเงี้ยช็อตฟิลช็อตฟิลช็อตไปเลยใช่หนูก็เลยไปอยู่บนเสาไฟฟ้าโดนช็อตเออใช่มันเขาช็อตฟิลหนูก็เลยโดนช็อตอยู่บนเสาไฟฟ้ามันmake senseนะของทุกคนโดนช็อตใช่ก็ไม่มีเหมือนสตาร์ด้วยกันmake senseถ้าเขาช็อตด้วยกันจริงพุ่งกับคิดมาแล้วแหละเอาจริงสตอรี่อะเสาไฟฟ้าคือการช็อตฟิลค่ะสุดใช่ค่ะช็อตฟิลสุดๆสรุปก็เลยคือตอบเหมือนกันก็เลยไม่ได้ลงเลยว่าเอ๊ะสรุปชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คือเขาไม่ชอบน่าจะไม่ถ้าผู้ชายขำใส่แปลว่าอะไรคะทุกคนเขาหยอกเล่นช่วยบอกหน่อยค่ะเขาเอ็นดูหรืออะไรใช่ไหมให้เราตลกไม่พี่รู้แล้วจากประสบการณ์เนี่ยโอ้ยตายแล้วประสบการณ์เยอะถ้าอย่างเงี้ยคือเขาอยากเก็บเราไว้แต่เขาก็ยังอยากมองคนอื่นด้วยใช่เขาจะเป็นฟิลนี้แบบถ้าสมมติตอนเราเดินออกไปแล้วก็บอกก็เธอไม่ได้ชอบเราเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้เคยพูดเลยนะว่าเราไม่ได้ชอบเธอเธอก็ชัดเจนดิเฮ้ยนี่น้องเรานะเว้ยตัวละครใช่เพราะฉะนั้นมันคือความไม่ชัดเจนจริงๆไม่ได้พี่ติด
ตีบทละเอียดอ๋อพี่เคยเจอบาร์ไม่ใช่หรอการตรงการตรงมากกว่าการสุดไปเลยนี่ตรงทุกสตอรี่เลยปะตรงโอ้เกือบโอ้ยพอตอนที่ครู acting beep ก็ beep อย่างนี้เลยเนาะเขามีผู้หญิงอีกคนนึงถูกบายแบบมาสแปร์กับเราอยู่เราก็ต้องแบบเอาโอกาสนี้ถามไปว่าเราคิดเป๊ะเฉียบคมอ่ะแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเอาก็เธอบอกเธอไม่ได้ชอบเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ชอบเธอแล้วอีกในนึงเราก็ไม่ได้บอกว่าเราชอบเธอเออมันเป็นความแบบกักไว้กักไว้ก่อนดูรีแอคชั่นของเขาก่อนมนุษย์กักค่ะไม่ชัดเจนไม่เลิศแต่ฝั่งเนี้ยเลิศมั้ยไม่ชัดเจนมั้ยอันนี้เลิศไม่เลิศเถอะไม่เลิศเถอะต้องบอกไว้ก่อนหลายคนคิดว่าเขาเลิกกับเชลใน MV ไม่ใช่อ่ะคือเขาเป็นแฟนเก่าเขาเป็นแฟนเก่าอยู่แล้วแต่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ยังสนิทกันอยู่เรายังมีใจให้เขาเขามีธรรมเนียมนั่นแหละมันเทคเคสวันเกิดเขาใน MV ใช่ๆเขาก็เลยมาแบบอ๋อเซเลบริตี้เบิร์ธเดย์กับเชลก็เอาเบอร์เกอร์มาให้อะไรไม่รู้บักกุ้งอะไรเนี่ยคนเราไม่ฉลองวันเกิดกับแฟนเก่าค่ะเป็นไอ้มันเป็นเรื่องแล้วเขาก็แบบเขียนในโน้ตว่าอ๋อแบบขอให้หาแฟนใหม่นะจาก your favorite ex อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ออกไปคุยโทรศัพท์อะไรแล้วเขาก็มุกบอลแล้วสุดๆนี่ใหม่แล้วสุดๆตกใจเขียนมาแบบนี้เหรอมันจะมีจังหวะในชีวิตจริงเหรอเสียงเศร้าจัด excuse me มันอาจจะมีถ้าเป็นแบบในชีวิตของแบบเป็นแบบอินเตอร์แบบว่าลูกครึ่งใช่อาจจะไม่เคยเจอเลยนะเคยเจอไหมไม่เคยเจอเนาะแต่นะว่าน่ากลัวอยู่นะถ้าเจอแบบนั้นอ่ะเออไม่ควรอินนี่ก็มีความกักเบาๆเหมือนกันแต่ว่าเขาจะบอกว่าอ๋อก็แฟนเออก็เป็นเพื่อนกันเป็นกันแล้วแต่เขาไม่รู้ไงว่าเรารู้สึกไงยังรู้สึกอยู่วันนั้นคือแบบเราหวังแบบคาดหวังไว้สูงว่าแบบอ๋ออยากขอเขากลับมาเป็นแฟนกันแต่กลายเป็นว่าฟุบNo. มันดูเป็นเรื่องจริงมากเลยอ่ะเวลาหนูเล่าอ่ะไม่ก็ตอนเราไปคลาส acting อ่ะเราต้องเขียนดีเทลนึกดีเทลสำหรับคาแรคเตอร์ของเราจะได้ให้เราเชื่อไงอ๋อเข้าใจแล้ว yeah. พี่ก็ว่า Why you laughing I'm just talking with Sakaoden พี่ก็ว่าแบบดูออกมาทำไมพี่รู้พี่เชื่อจังวะไม่เราเชื่อคนอินนักแสดงคนแสดงใช่เราเชื่อคนอินใช่โอเคเราอะขำของเพื่อนเราของเราอะยังไงเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็ดูเป็นเรื่องยังไม่ได้เล่าแป๊บนึงนะจริงเล่าแล้วล่ะของหนูอะในสตอรี่ใน MV อะมันคือแฟนนอกใจไปมีคนอื่นใช่คือซีนาริโอเนี่ยคือหนูเป็นนักร้องที่ร้านอาหารหรือคลับแห่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วแบบแฟนก็ใน MV ก็จะเห็นแบบแฟนถือช่อดอกไม้เขาก็แบบนั่นแหละแฟนถือดอกไม้แล้วเขาจะถือเอามาให้เราแต่เราทำงานอยู่เราก็เลยแบบเออเธอไปนั่งรอที่บาร์ก่อนแต่ยังไงเราเหลือบตามองไปปุ๊บอ่ะเราก็หากันจนเจอมือปลาหมึกค่ะจับต้นขาผู้หญิงตรงบาร์ผู้หญิงก็เป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้เพิ่งคุยกันก็งงมากแล้วก็หันไปแล้วก็แบบอยากจะร้องไห้แต่ฉันต้องร้องเพลงต่อฉันต้องทำงานเพราะถ้าฉันไม่ทำงานฉันก็จะไม่มีเงินต้องกินข้าวฉันก็เลยต้องร้องเพลงต่อแต่ฉันเศร้าเพราะว่าเขานอกใจผิวนานใช่แต่มันไม่ให้ประสบการณ์จริง 100% อุ๊ยมันต้องมีจริงแต่ว่าก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ไม่ได้100เราเคยโดนค่ายต่อเราเคยโดนการนอกใจเลยไม่คือแบบคือเล่นๆแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยก็มีที่แบบเขาไม่เคยคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็ไปกิ๊กกักอะไรกับคนอื่นบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็มาช็อตเราช็อตฟิลเราก็เลยขึ้นสอบไฟฟ้าไปใช่เราก็เลยขึ้นไปสอบไฟฟ้าคนที่3เรามาสอบไฟฟ้าคนที่4ดีกว่ารู้เจออะไรในเหตุการณ์นี้ของหนูเป็นเกี่ยวกับคนคุยค่ะค่ะก็หนูสร้างสตอรี่มาว่าแบบเป็นคนคุยที่เราคุยกันมานานมากแล้วเหมือนแบบวันนั้นอะเป็นวันที่เขาชวนหนูไปงานเต้นรำแล้วหนูคิดว่าแบบเนี่ยมันเป็นเดทของเราที่แบบเราคุยกันมาตั้งนานเธอน่าจะขอเราเป็นแฟนได้สักทีแล้วอะไรอย่างงี้โมเมนต์นี้แหละแต่หนูแบบไม่ขอสักทีงั้นขอเองก็ได้หนูแบบเฮ้ยแกมันคุยกันนานมากเลยเราต้องเป็นแฟนกับเราป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็เป็นแฟนกันนะไปสิบข้างหูเขาก็แบบสตันไปนิดนึงก็แบบขอโทษนะเขาตอบมาแค่นี้ค่ะแล้วหนูแบบที่แกทำมาแปลว่าอะไรหลายปีที่ทำมาลิก what หนูมันคืออะไรใช่หนูก็แบบเฮ้ยงงมากสตันเลยค่ะWhat are you doing? Why you do this to me? Why you do this?
เฮ้ยแบบคิดว่าจะได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าแบบไม่เช้ากลับมาแบบไม่เอาทั้งๆที่เราอยู่ด้วยกันมานานมากอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมแบบคุยอ๋อโอเคไม่เคยแบบคุยกับเพื่อนบางคนแบบนานมากเลยคุยกับคนนี้มานานมากแล้วแบบคิดว่าเดี๋ยวต้องเป็นแฟนกันแน่ๆแล้วสุดท้ายแบบจริงๆแล้วแบบเรื่องจริงหนูก็แบบอันนั้นน่ะขอหนูเป็นแฟนอ๋อแต่เราไม่เอ้ยสวยเล่นแล้วเล่นโอ้ยเห็นไหมแล้วก็เราก็เลยตามเสาไฟฟ้าขึ้นไปคนที่สี่เขาเรียกหนูขึ้นไปแล้วไงหนูมาไปด้วยหนูโบยทิชชู่ไปก็คือมาซับน้ำตาให้เพื่อนๆเพื่อนๆโดยแล้วเราก็จับทิชชู่แล้วเราก็โหนขึ้นไปแล้วตามขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าถามคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในวาสกาวเดือนพอเราเจอแบบเพื่อนๆทุกคนเจอประสบการณ์นี้มาเรามีความกลัวในเรื่องการมีความรักบ้างไหมหรือว่าจริงๆใจก็อยากจะลองดูเหมือนกันสักครั้งอะไรเงี้ยหนูว่ามันยังไม่ถึงเวลาสำหรับหนูใช่ก็ยังดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวก็คือถ้ามันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาก็พร้อมจะเปิดรับฟิลนานใช่ไหมเหมือนเรามีอะไรอยากพูดเหมือนกันนะเปล่าหนูก็เพราะว่าตอนนี้ไม่มีโฟกัสงานค่ะอ๋อโฟกัสงานนี่คือโปรโมทป่ะคะเนี่ยเปล่าโปรโมทเพลงทำไมไม่รู้วันเดียวเอ้ยเพลงนี้มีชาเลนจ์ด้วยป่ะมีค่ะมีใน TikTok ยังไงสอนหน่อยสิก็เป็นเต้นเบาๆเบาๆไม่ยากไม่ยากเขาลองทำได้ไม่เหมือนเพลงแรกมันก็จะเป็นเบาลงแบบถ้าตามเพลงเลยค่ะทำไมไม่รู้แบบ What do I do ทำไงก็จะเป็นแบบ What do I ขึ้นบนแล้วก็ล่างแล้วก็ do คือเก็บมือลบหน้านิดนึงแล้วก็ What do I do กุมขมับบนหัวแล้วก็ทิ้งลงแล้วก็กรูฟกับดนตรีก็อยากยิ้มให้เธอตอนที่เจอแต่ว่าทำไมไม่รู้คือใส่หน้าไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ What do I do เก็บมือเก็บมือใช่แล้วก็ฮึบแล้วก็แค่มองเธอไม่มันจะเป็นแบบขวาซ้ายขวาเท่าแล้วก็หันหน้ามาไหลอะไรนะแล้วก็ลูกเธอไม่เท่าไหร่แค่นั้นน้ำน้ำตามันก็ไหลแล้วก็ What do I do ตึงเจ็บทุกครั้งที่กูบอกทำใจให้ชิน without จับอกแล้วก็แบบมันบีบอ๋อค่ะเธอแล้วแบบปวดใจสลายยูแล้วก็หลบหน้าเนี่ยมองเขา What do I do มองกลับมาบอกทีคือกุมหัวแล้วสับสนแล้วก็งงเราไม่หายไปแล้วก็สะบัดไปเลยสะบัดลงไปเลยหายไปใช่ท่ามันไม่ยากแต่ฟีลลิ่งมันมาเต็มมากเลยใช่ไหมมันไม่ยากที่ท่าเลยเยอะที่ฟีลลิ่งทั้งนั้นเลยค่ะมันมีทั้งแบบเฮ้ยแล้วก็ไงเฮ้ยแต่ว่าถ้าใครแบบกำลังเผชิญเหตุการณ์แบบนี้อยู่อะพี่ว่าได้เศร้าแค่ไหนเต้นตามความท้าทายได้เลยอุ้ยเลิศมากพี่ชาเลนว่ามิกซ์ฟรุตทำไมไม่รู้ทาเลนช์นะคะจะได้ดูอีกรอบนึงได้ไหมคะเอาแบบเร็วๆใช่ไหมมาเดี๋ยวลองเต้นตามโอเคมาอันนี้คือเราลองไปด้วยเราลองไปด้วยกันโอเค one two three What do I do What do I do ก็อยากยิ้มให้เธอตอนที่เจอแต่ว่าทำไมไม่รู้ What do I doแค่มองเธอไม่เท่าไรพี่แค่นั้นน้ำตามันก็ไหล What do I do จะทุกครั้งที่เจอเรื่องต้องทำใจให้ชื่น without you What do I do บอกที่ฉันต้องทำไงให้เธอนั้นไม่หายไปโอ้โหได้ตามเลยใช่ต้องแก่ยอดนึงต้องทำอินเนอร์มาเต็มหูดีมากเราจะเต้นไปทางไหนก็ได้นะคะหันหน้าไปทางไหนได้ตามเทรนนิ่งเลยไม่ได้ฟีดเนาะว่าแบบใครขวาอะไรแล้วถ้าดูจากพวกเราก็คือจะหันหน้าคนละทิศคนละทางไม่มันเป็นกิมมิคแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ว่าเราแบบอยากหันทางไหนก็หันได้เลยเนาะเอาโอเคถ้าใครอยากจะแบบไปฟังเพลงนี้ไปติดตามมิกฟูดเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างคะค่ะก็พวกหนูฝากเลยแล้วกันนะคะพวกหนูฝากเพลงที่2นะคะชื่อเพลงทำไมไม่รู้ What do I do นะคะสำหรับมิวสิกวิดีโอสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube Tada Labels ค่ะ That's right แล้วก็ไปฟังได้ที่ทุก Digital Streaming Platform เลยค่ะค่ะและใครที่อยากจะติดตามพวกเรา Mixed Root หรือว่าติดตามข่าวสารอัปเดตอะไรก็ตามนะคะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ Mixed Root _ ID Lab ทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยค่ะน่ารักมากโอเคนะคะสัญญาว่าเดี๋ยวพี่จะ
เปิดให้ทุกครั้งที่พี่มาสาธิตอยู่เย้ใครก็ค่ะหนูจะได้หรอเออพี่จะมาให้บ่อยที่สุดแล้วพี่จะยัดเข้าไปทุกช่วงดีเจของพี่แล้วก็ไปยัดช่วงดีเจคนอื่นด้วยนานๆไรเศร้าๆอีกใครฟังอยู่เศร้าอีกเศร้าไม่พอเศร้าอีกรู้เลยนะใครติดเพลงติดชาร์จเพราะว่าโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วเราไปขึ้นเสาไฟฟ้าของช็อตฟิลของทุกคนค่ะเออเลิศนะเสาไฟฟ้าช็อตฟิลขอเข้ามากันเยอะๆนะคะได้เลยอ่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมิกฟุตมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ